ครับมาต่อในคลิปที่4กันเลยนะครับเรามาดูคำถามต่อไปนะครับคำถามว่าสิ่งที่ให้มาก็คือให้ทรายกับคอร์สของมุมเซตามาให้ทรายเป็นบวก3/5ให้คอสมาเป็น4/5ถามว่าตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็จากสิ่งนี้เขาถามนะครับตัวนี้เราจัดให้อยู่ในรูปของการยุบมุมซะนะครับเราเรียนมาแล้วการยุบมุมนะครับมุมหลักมุมหลักของมันจะต้องเป็นไงมุมหลักจะต้องอยู่ทางซ้ายย่อยอยู่ทางขวานะครับจัดให้อยู่ในรูปของการยุบมุมนะครับทีนี้จะเห็นว่าเมื่อเราจัดเสร็จเนี่ยคอสของในวงเล็บลบพายบวกเซต้ามุมหลักมันเป็นลบนะครับมุมหลักมันเป็นลบดังนั้นเราจึงเขียนใหม่ให้อยู่ในรูปเป็นมุมบวกเพราะมุมหลักที่เราสูตรที่เรายกมามุมหลักมันจะเป็นบวกหมดเลยดังนั้นคอสกูเขียนย่อนะครับคอสของในวงเล็บเอาเป็นว่ากูดึงลบออกมาแล้วพวกนี้กูจัดไว้ในวงเล็บนะครับดึงเครื่องหมายลบออกมาดึงตัวร่วมออกมานั่นหมายความว่าเอาลบไปหารลบพายก็จะได้เท่ากับพายเอามาหารบวกเซต้าได้ลบเซต้านะครับได้เป็นตัวนี้ออกมาเป็นคอสลบตัวในวงเล็บทั้งหมดนี่คือมุมหนึ่งนะครับคอสลบมุมคอสลบเซต้าคอสของมุมที่เป็นลบมันจะเป็นคอสของมุมที่เป็นบวกนะครับจากมุมนี้มันติดลบคอสลบเซต้าไอ้ที่ครูกากบาทนี่คือเซต้าคอสลบเซต้ามันคือคอสของเซต้าซึ่งในเซต้าในนี้คือพายลบเซต้านั่นเองทีนี้เรามาดูตัวนี้ในวงเล็บพายลบเซต้าเป็นมุมอยู่คอนแลนที่เท่าไหร่เป็นมุมอยู่ในคอนแลนที่2ค่าคอสมันต้องติดลบอันนี้สูตรพร้อมที่จะยุบแล้วนะครับสูตรพร้อมที่จะยุบแล้วดังนั้นก่อนยุบเรารู้ว่าทั้งหมดนะมันเป็นมุมอยู่ในคอนแลนที่2ค่าคอสต้องเป็นลบนะครับยุบฟังก์ชันคอสได้ฟังก์ชันคอสแล้วเอามุมเซต้ามาใช้เจ้าคอสเซต้าเขาให้มายังครับคอสเซต้าให้มายังคอสเซต้าให้มาแล้วเป็น4/5ดังนั้นคำตอบที่ได้ก็จะเป็นลบ4/5นั่นเองนะครับพิจารณาข้อความตอบวันนี้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จไซน์น้อยกว่าหรือเท่ากับคอสเมื่อเซต้ามากกว่าเท่ากับ0น้อยกว่าเท่ากับพาย/2อยู่ตรงไหนครับตัวนี้คืออยู่คอลัมน์ที่1นั่นเองนะครับอยู่คอลัมน์ที่1ดูวงกลม1หน่วยเป็นหลักนะครับหนึ่งศูนย์จุดตัดแกน x ทางซ้ายเป็นลบ1กับ0ด้านบนคือ0กับ1ด้านล่างคือ0กับลบ1ดูแนวโน้มนะครับดูแนวโน้มเมื่อกี้เรารู้แล้วว่ามุมอยู่ในคอลัมน์ที่1ดังนั้นเป็นมุมตั้งแต่จุดนี้มาถึงจุดนี้เขาบอกว่าไซเซต้าไซน์ของมุมนั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับคอสดูแนวโน้มนะครับเมื่อมุมเซต้าอยู่นี้ดูแนวโน้มค่าคอสเป็น1มันจะลดลงมาเรื่อยๆเป็น0นะครับค่าคอสเป็นจาก1ลดลงมาเรื่อยๆเป็น0ค่าไซน์จาก0เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเป็น1นะครับ
แต่ทีนี้เขาใช้คำว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับตรงนี้เขาใช้คำว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับเห็นว่าค่าทรายเป็นไงค่าทรายมันเริ่มเพิ่มขึ้นแต่ค่าคอร์สมันเริ่มลดลงนะครับค่าคอร์สมันเริ่มลดลงดังนั้นตรงนี้เขาใช้คำว่าเท่ากับเห็นว่าตรงนี้มันไม่เท่ากับนะครับถ้าใช้คำว่าเท่ากับตรงนี้ทรายมันน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ใช่ไหมอันดูดีๆนะครับดูอันเรียนพิจารณาเงื่อนไขดูให้ดีๆเขาว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับทรายมันจะน้อยกว่าศูนย์ไหมเท่ากับศูนย์ไหมไอเท่ากันไหมทรายกับคอร์สเท่ากันไหมณตำแหน่งนี้มันเท่ากันไหมไม่เท่ากันนะครับณตำแหน่งนี้ทรายมันน้อยกว่าหรือเท่ากับมันน้อยกว่าคอร์สโอเคถูกแล้วนะครับต่อมาพอมาถึงตำแหน่งนี้เห็นว่าทรายมากกว่าคอร์สถูกไหมครับตำแหน่งนี้ก็คือมันเท่ากับพายส่วน2นะครับเซต้ามากเท่ากับพายส่วน2ณตำแหน่งนี้จะเห็นว่าทรายน่ะมันมากกว่า0ดังนั้นเห็นว่าประโยคนี้มันเป็นเท็จนะครับตัวข้อ2มากกว่าทรายมากกว่าหรือเท่ากับคอสเซต้าเมื่อเซต้ามากกว่าพายส่วน2น้อยกว่าพายแสดงว่ามาอยู่คอแลนที่2นะครับอันนี้เป็นมุมอยู่ในคอแลนที่2คอแลนที่2คือลบกับบวกนะครับดังนั้นจะเห็นว่าค่าทรายมันเป็นบวกค่าคอสมันเป็นลบดังนั้นตอนนี้ถูกต้องบวกมันต้องมากกว่าคอสอยู่แล้วนะครับเขาใช้คําว่าเท่ากับเขาใช้คําว่าเท่ากับนะครับทรายมากกว่าหรือเท่ากับมีเท่ากับไหมครับตรงไหนอันนี้เป็นเท็จนะครับเพราะเขาใช้คําว่าเท่ากับทรายกับคอสไม่มีโอกาสเท่ากันเลยเพราะว่ามันเป็นบวกกับเป็นลบนะครับเราต้องพิจารณาให้ทุกกรณีให้ครบทุกกรณีแต่เขาใช้คำว่าทรายมากกว่าคอร์สจะเป็นจริงแต่เขาใช้คำว่ามากกว่าหรือเท่ากับดังนั้นมันไม่มีกรณีไหนเลยที่มันเท่ากันนะครับดังนั้นอันนี้เป็นเท็จเพราะว่าทรายกับคอร์สมันเครื่องหมายมันต่างกันอยู่แล้วนี่ไม่มีโอกาสเท่ากันเลยนะครับต่อไปข้อที่สามทรายเซต้าบวกคอร์สเซต้ามีค่ามากกว่าหรือน้อยเท่ากับลบสามน้อยกว่าหรือเท่ากับ3ครูบอกแล้วนะครับค่าทรายกับคอสหรือคอสกับทรายเนี่ยคอสก่อนคอสมากที่สุดคือ1น้อยที่สุดคือลบ1ทรายมากที่สุดคือ1น้อยที่สุดคือลบ1เอาค่ามากที่สุดมารวมกันมันก็ได้แค่2เอาค่าน้อยที่สุดมารวมกันก็ได้แค่ลบ2นั้นจำไว้เลยค่าทรายกับค่าคอสเซต้าเนี่ยทรายเซต้าบวกคอสเซต้าเนี่ยรวมกันมากที่สุดก็คือ2น้อยที่สุดคือลบ2นะครับข้อนี้เป็นเท็จนะครับไซน์เซต้าเท่ากับคอสเซต้าเมื่อเซต้าอยู่ในคอแลนที่1และคอแลนที่2ไซน์กับคอสเท่ากันจริงๆแล้วเขาต้องบอกเลยว่ามันคือมุมอะไรนะครับอันนี้คือเมื่อเขาไม่ได้บอกแสดงว่ามุมมันเป็นมุมอะไรก็ได้ดังนั้นอันนี้ตอบได้เลยว่าเป็นเท็จนะครับเพราะอะไรไซน์กับคอสเท่ากันก็ต่อเมื่อเครื่องหมายไซน์กับคอสจะต้องเป็นเครื่องหมายเดียวกันดังนั้นมันอยู่คอแลนที่1ก็ใช่เมื่อเครื่องหมายเดียวกันปุ๊บมันก็จะไปตกอยู่คอแลนที่3ด้วยนะครับแล้วก็มีมุมนะครับมีมุมที่มันทำให้ไซน์กับคอสเท่ากันมันไม่ใช่ทุกมุมเสมอไปอ่ะมันก็มีมุมบางมุมดังนั้นอันนี้ก็คือตอบได้เลยว่าเป็นเท็จนะครับกรณีสองไซน์คอสเครื่องหมายต่างกันอยู่แล้วดังนั้นไม่มีโอกาสเท่ากันแน่นอนนะครับไซน์คอสอยู่กรณีสองเครื่องหมายต่างกันต่อไปแทนของพายกับแทนของ2พายตำแหน่งพายกับ2พายมันอยู่ตำแหน่งอยู่บนแกน x อันค่าแทน
มีค่าเป็นศูนย์เท่ากันนั้นเป็นจริงข้อเดียวคือข้อสุดท้ายนั่นเองนะครับค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติทุกฟังก์ชันของ3พายส่วน4 3พายส่วน4นี่ทุกฟังก์ชันฟังก์ชันหลักๆมีอยู่3มีส่วนกลางอีก3ก็เป็น6ฟังก์ชันอ่ะ3พายส่วน4อยู่ควอแรนท์ที่เท่าไหร่ครับ3พายส่วน4อยู่ควอแรนท์ที่2นะครับดังนั้นก็จะเป็นลบกับบวกพายส่วน4คืออะไรอ่ะไซน์ของสามพายส่วนสี่เท่ากับคอสของสามพายส่วนสี่เท่ากับส่วนกับของไซน์โคเซกซีเอสซีสามพายส่วนสี่เท่ากับต่อไปโคเซกแล้วก็เซกส่วนกลับของคอสต่อไปแทนสามพายส่วนสี่ต่อไปส่วนกลับของแทนคอสนี่คือ6ฟังก์ชันพายส่วน4อยู่ควอแรนท์ที่2ไซน์เป็นบวกพายส่วน4คือรูท2ส่วน2คอสเป็นลบลบรูท2ส่วน2อย่าลืมว่าพวกนี้มันมาจาก1ส่วนรูท2นะครับอันนี้ก็มาจากลบ1ส่วนรูท2นะครับโคเซกเป็นส่วนกลับของไซน์กลับไซน์เลยก็จะเป็นรูทสองกลับคอสเลยก็คือลบรูทสองแทนของสามพายส่วนสี่เนื่องจากอยู่ในคอแรนที่สองค่าแทนเป็นลบก็คือลบหนึ่งค่าคอสก็ออกมาเป็นลบเหมือนกันคือลบหนึ่งนะครับหนึ่งส่วนลบหนึ่งง่ายนะครับ2พายฟังก์ชันตรีโกณมิติ2พาย2พายคือ1รอบวงกลมไซน์2พายคอส2พายแทน2พายส่วนกลับของคอสส่วนกลับของไซน์โคเซก2พายต่อไปส่วนกลับของคอสต่อไปส่วนกลับของแทนคอสดู2พายตัดแกน x นะตำแหน่ง1กับ0ดังนั้นคอสก็คือ1ไซน์ก็คือ0แทนไซน์ส่วนคอสก็คือ0โคเซกส่วนกลับของไซน์1ส่วน0ไม่นิยามเซกเป็นส่วนกลับของคอส1ส่วน1มันก็คือ1นะครับคอสเป็นส่วนกลับของแทนก็ไม่นิยามนะครับเพราะเราหาจากฟังก์ชันที่เป็นส่วนกลับส่วนกลับของไซน์คือโคเซกคือ1ส่วนไซน์1ส่วน0ก็ตัวหารเป็น0ไม่นิยาม
เซกเป็นส่วนกลับของคอส1ส่วน1ก็คือ1คอสเป็นส่วนกลับของแทน1ส่วน0ก็ไม่มีอย่างโอเคง่ายนะครับอ่ะข้อนี้สำคัญนะครับดูให้ดีๆทีนี้มันมีวิธีการหาฟังก์ชันตรีโกณมิติหลายวิธีแต่วิธีนี้ครูจะวาดรูปประกอบโดยวาดเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากภายในวงกลม1หน่วยที่เรานิยามนั่นเองนะครับจากสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับบอกว่ามุมเซต้าของเราที่เราจะวาดนะมากกว่า0มากกว่าเท่ากับ0น้อยกว่าเท่ากับ2ไพคือเป็นมุมอยู่ในคอแลนที่1นั่นเองนะครับแล้วให้มาเห็นว่าไซน์ของมุมนั้นมีค่าเท่ากับ3ส่วน5โอเคนะครับเรารู้แล้วว่าเป็นมุมอยู่ในคอแลนที่1มีไซน์เท่ากับขนาดนี้ดังนั้นเราก็วาดเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะตัวนี้มันเกิดจากอัตราส่วนของด้านการวาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั้นมีข้อตกลงว่าสามเหลี่ยมที่เราวาดนั้นจะต้องมีมุมฉากอยู่บนแกน x นะครับจะต้องมีมุมฉากอยู่บนแกน x และมุมเซต้าจะต้องอยู่ที่จุดศูนย์กลางของวงกลมเสมออันนี้เป็นมุมฉากนะครับมุมเซต้าก็คือมุมนี้เป็นมุมเซต้าพอเราวาดเสร็จจากสิ่งที่โจทย์ให้มาให้อะไรให้ไซน์เซต้าเท่ากับ3ส่วน5ไซน์เกิดจากอะไรครับอัตราส่วนของด้านอะไรข้ามฉากหมายถึงด้านตรงข้ามมุมเซต้านั้นจะเป็น3ด้านตรงข้ามมุมฉากเป็น5นะครับโดยอาศัยทฤษฎีพีทาโกรัสของสามเหลี่ยมมุมฉากเราก็ไปหาด้านที่เหลือของรูปสามเหลี่ยมนี้ออกมาซึ่งด้านที่สัมพันธ์กับตัวเลข3 5ที่เหลือก็จะเป็น4จำไว้เลยนะครับด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากจะเป็นด้านที่ยาวที่สุดดังนั้นด้านที่ยาวที่สุดยกกำลัง2เท่ากับด้านประกอบมุมฉาก2ด้านยกกำลัง2รวมกันตัวเลขวันนี้ตัวเลขสัมพันธ์ที่เราไปจำเอาด้านประกอบมุมฉากเป็น3 4ด้านตรงข้ามก็จะเป็น5โอเคนะครับอ่ะเราได้ทั้งหมด3ด้านแล้วดังนั้นฟังก์ชันที่เหลือหาได้ง่ายๆเองนะครับหาได้หมดเลยจากไซน์ให้มาคอสเซต้าก็ได้1หาคอส2หาแทน3หาส่วนกลับของไซน์คือโคเซก4ส่วนกลับของคอสคือเซกส่วนกลับของแทนคือคอสเอาออกมาได้เลยนะครับจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วก็ส่วนกลับของมันนั่นเองดังนั้นคอสได้จากอะไรข้ามฉากเป็นไซน์ชิดฉากเป็นคอสเป็น4ส่วน5ข้ามฉากที่จากข้ามชิดข้ามกับชิดก็จะเป็นแทน3ส่วน4โคเซกเป็นส่วนกลับของไซน์ก็กลับกันเลยจาก3ส่วน5ก็เป็น5ส่วน3เซกเป็นส่วนกลับของคอสก็กลับกันเลยเป็น5ส่วน4คอสเป็นส่วนกลับของแทนแทนคือ3ส่วน4คอสก็จะเป็น4ส่วน3ง่ายๆครับถ้าเราวาดรูปประกอบจบง่ายๆไม่ต้องไปคิดอะไรมากมันก็มีวิธีอื่นนะครับนอกเหนือจากการวาดรูปตัวนี้แต่มันค่อนข้างจะยาวเสียเวลานะครับผมว่าวิธีนี้ง่ายที่สุดนะครับสำหรับคลิปที่4นี้ก็พอแค่นี้ก่อนต่อไปก็ติดตามต่อคลิปที่5นะครับ